บื้องหลังของนักกีตาร์ตัวสูงโปร่งภายใต้หน้ากากไร้อารมณ์นี้ยังคงถูกซ่อนเร้นมาจนถึงปัจจุบันไม่มีใครยืนยันหรือชี้แจงข้อมูลเชิงลึกที่พิสูจน์อย่างกระจ่างแจ้งได้เลยว่าตัวตนภายใต้หน้ากากนี้หน้าตาชัดๆของเขาเป็นเช่นไรเขาปิดบังตนเองมาตลอดในเส้นทางวิชาชีพของเขาจนมันก็นำพาให้เกิดเป็นทฤษฎีและข้อมูลจากแฟนคลับที่ตีโพยตีพายกันไปมากมายเกี่ยวกับตัวตนภายใต้หน้ากากนี้ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่เป็นสาระและแบบเก่าๆปะปนกันไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเขากันกับมือกีตาร์ผู้ที่ได้ฝากผลงานไว้กับวงการอย่างมากมายมากขนาดที่ว่าเราอาจต้องใช้เวลานั่งฟังเพลงทั้งหมดของเขาไม่น้อยกว่า 12,000 นาทีเป็นอย่างต่ำเพราะว่านั่นคือเพลงจำนวนไม่ต่ำกว่า300อัลบั้มนั่นเองแล้วเรื่องราวต่างๆทั้งสาระและเก่าๆบนเส้นทางดนตรีรวมถึงนิสัยเพี้ยนๆของเขาทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้แล้วกับ Buckethead ถังไก่ผู้สันโดษนามภายใต้หน้ากากของเขามีชื่อว่าไบรอันแคโรลเขาคือเด็กชายที่ถือกำเนิดมาในวันที่13พฤษภาคมปีคริสตศักราช1969ณย่านชานเมืองของลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีป้าป๋าเป็นผอ.ฝ่ายกีฬาของโรงเรียนมัธยมแถวนั้นนั่นจึงทำให้งานอดิเรกของเขาหลักๆแล้วก็จะหนีไม่พ้นการเล่นกีฬาและศึกษาวิชาคาราเต้ซึ่งคือสิ่งที่เขาโปรดปรานรวมถึงยังมีอีกสิ่งที่เขาชอบนั่นคือการได้ไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ซึ่งมันก็อยู่ใกล้กันกับถิ่นอาศัยของเขานั่นแหละโดยในข้อมูลระบุว่าสถิติในการเข้าไปเยี่ยมชมที่ดิสนีย์แลนด์ของไบรอันมันมากเกินกว่า500ครั้งขึ้นไปเลยทีเดียวแต่เขาไม่ได้ไปในฐานะเด็กที่ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นทั่วๆไปเพราะไบรอันมักจะปลอมตัวหรือแต่งตัวเป็นอะไรสักอย่างเนียนเข้าไปอยู่ที่นั่นเช่นแต่งตัวเป็นมาสคอตหรือปลอมไปเป็นผีอยู่ในบ้านผีสิงที่นั่นซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรที่เขาต้องทำแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะคาดเดาได้ก็คือเพราะนิสัยส่วนตัวของเขาเป็นเด็กขี้อายและค่อนข้างจะขยาดต่อสังคมโลกภายนอกนั่นเองเพราะนอกเหนือจากการทำกิจกรรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมาไบรอันเขาก็จะสับสวิชกลายเป็นโอตาคุบอยถอยมาซ่อนอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองในทันทีโดดเดี่ยวในห้องเก่าเป็นห้องที่มีแต่คอลเลกชันโมเดลหุ่นยนต์กองหนังสือแนวนิยายเวทมนต์พูดผีและฆาตกรรมเรียงรายอยู่เต็มห้องส่วนสภาพแวดล้อมระแวกบ้านมันเป็นโซนที่ถูกล้อมรอบไปด้วยพงหญ้าและเล้าไก่นั่นทำให้ส่วนตัวแล้วเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีความผูกพันกับบรรดาไอ้โต้งไอ้หงอนแดงทั้งหลายอีกทั้งปีเกิดของไบรอันก็คือปีระกาหรือว่าปีไก่อีกด้วยแต่ความผูกพันกับไก่ในที่นี้จะมีความในเป็นเช่นไรก็คงต้องฟังแล้ววิเคราะห์ไปพร้อมกันกับเรานี่แหละเอาล่ะวันนี้ผมกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านโคกอีหลึงใช่บ้านเกิดผมเองแหละที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือหมู่บ้านของเรายืนหนึ่งในเรื่องชิงแชมป์ไก่ชนระดับอบต.นี่และบางทีผมอาจจะไม่ได้โตมายืนลีดกีตาร์ให้พวกคุณฟังอย่างทุกวันนี้ก็ได้นะแต่วันนั้นเมื่อ10กว่าปีก่อนผมที่ได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านสามารถไปคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ตีไก่ชนที่เถียงนาท้ายหมู่บ้านฝั่งโน้นกลับมาได้แต่ก็น่าเสียดายที่ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในระหว่างที่ผมกำลังอุ้มไอ้โต้งไก่ตัวเก่งของผมพร้อมกับควบโซนิกลูกบอสคันคู่ใจซิ่งไปที่งานผมมันแย่เองคือผมเสือกเมาขี่รถตกคูน้ำเน่าข้างทางไปซะได้ไอ้โต้งของผมมันเลยจมน้ำตายไปซะก่อนปีนั้นผมก็เลยชวดไปนะแล้วจากนั้นลุงเปียกผู้ใหญ่บ้านแกก็ไม่ยอมส่งผมไปเป็นตัวแทนหมู่บ้านอีกเลยแกบอกว่าขายขี้หน้าชุมชนอะไรของแกนั่นแหละก็ตามนั้นผมก็เลยวางมือแล้วก็หันมาเล่นกีตาร์แทนอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละพูดแล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะแล้วดูนั่นลุงเปียกแกกำลังเตรียมจัดงานสำหรับปีนี้อยู่แน่เลยละมั้งนะดูจ้ำกันใหญ่เลยสงสัยคนจะมาแทงกับแกไว้เยอะนะใช่แล้วล่ะปีนี้หมู่บ้านเราได้เป็นเจ้าภาพไงล่ะเฮ้ ลุงเปี๊ยกให้ผมลงแข่งแก้มืออีกสักปีเถอะลุงก่อนจะเลอะเทอะไปไกลกลับมาที่สาระกันต่อความจริงเหตุผลที่ทำให้ไบรอันหันจากงานอดิเรกเดิมๆเปลี่ยนมาเป็นกีตาร์นั่นก็เนื่องจากการที่เขาบังเอิญได้ไปรับฟังสำเนียงการโซโล่กีตาร์ของแองกัสยังมือกีตาร์จากคณะ AC/DC เข้าร วมถึงยังมีมือกีตาร์คนอื่นทั้งแรนดี้โรดส์และอิงเวร์แมมสตรีนด้วยไบรอันเริ่มเรียนรู้จากการไปขอฝากตัวเป็นศิษย์กับชายชราลึกลับผู้เป็นนักดนตรีพเนจรที่ร่อนเร่อยู่แถวบ้านแต่ไม่นานแกก็ได้เสียชีวิตไปซะก่อน
จากนั้นเขาจึงต้องเที่ยวเดินดนตรีไปตามร้านขายเครื่องดนตรีเพื่อไปขอฝากตัวเป็นศิษย์กับคนโน้นทีคนนี้ทีซึ่งหนึ่งในรายชื่อครูผู้ที่เคยถ่ายทอดวิชาให้แก่เด็กชายไบรอันก็มีพอลกิเบิร์ตร่วมอยู่ในนั้นด้วยโดยที่ในตอนนั้นตัวไบรอันมีอายุได้15ปีส่วนครูพี่พอลก็มีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเมื่อไบรอันเริ่มชำนาญการกีตาร์เขาก็มีโอกาสได้ไปเข้าเล่นกับคนอื่นตามวงดนตรีโดยข้อมูลต่อไปนี้ต้องขอเน้นย้ำไว้ก่อนว่ามันยังไม่ได้รับการพิสูจน์คือมันระบุไว้ว่าวงนั้นจะมีชื่อว่า Class X ซึ่งถ้าประวัติของไบรอันเคยอยู่ในวงนี้จริงๆชายมือกีตาร์ไร้หน้ากากในรูปของวง Class X ที่เห็นนี้ก็คงจะเป็นไบรอันในช่วงวัยรุ่นจริงๆนั่นแหละซึ่งถ้าหากเราค้นหาเกี่ยวกับใบหน้าที่แท้จริงของบักเก็ตเฮดตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปก็มักจะปรากฏภาพของชายคนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆส่วนภาพชายตัวสูงโปร่งอีกคนที่ก็ปรากฏขึ้นปนๆกันมาให้เราได้เห็นเหมือนกันก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อว่านั่นคือไบรอันแคโรเพราะมันมีข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่าเขาคนนี้แท้จริงแล้วคือนักดนตรีชาวฝรั่งเศสที่มีนามว่าเฟเนโลเอลักซ์นั่นเองทั้งนี้เรื่องรูปภาพทั้งหลายไม่ว่าจะจริงเท็จอย่างไรก็ตามก็คงต้องทดมันไว้ในใจแล้วกลับไปว่ากันที่เส้นเรื่องเดิมกันต่อนั่นก็คือสุดท้ายแล้วไบรอันก็ได้แยกย้ายกับการเล่นแบบวงดนตรีไปแล้วก็กลับไปลุยด้วยตัวคนเดียวเช่นเดิมในปี1988ภาพยนตร์สยองขวัญแนวไล่เชือดพล็อตสุดสำเร็จเรื่องหนึ่งที่ตัวฆาตกรมักจะไปไล่สับหัวคู่รักที่กำลังจะได้เสียกันตอนต้นเรื่องได้ถูกเผยแพร่สู่จอเงินนั่นคือเรื่อง Halloween 4หนังที่มีตัวเอกของเรื่องก็คือ Michael Myers ฆาตกรภายใต้หน้ากากไร้อารมณ์สีขาวปีนั้นในขณะที่กระแสของหนังแนวไล่เชือดมันค่อนข้างจะเป็นที่น่าเบื่อสำหรับผู้เสพไปแล้วแต่กลับกันไบรอันในวัย19ปีหนุ่มผู้เสพติดนิยายฆาตกรรมเขากลับหลงไหลเรื่องนี้อย่างหัวปักหัวปั๊มมันจึงนำไปสู่ไอเดียในการสร้างร่างอวตารของเขาขึ้นมาเรื่องก็คือหลังจากที่ไบรอันได้รับชมหนังเรื่องนี้จนจบในวันนั้นเองเขาก็รีบวิ่งออกจากบ้านไปหาซื้อหน้ากากสีขาวเอากลับบ้านมาใส่เล่นและไม่นานป๋าของเขาที่เพิ่งเลิกงานกลับมาซึ่งก็ได้มีการแวะ drive through ซื้อไก่ทอดชุดสุดคุ้มที่มีแพ็กเกจจิ้งเป็นถังกระดาษจากร้านผู้พันแซนเดอร์สเอาติดมือกลับมาฝากด้วยหลังจากที่ไบรอันได้เอาไก่มากระซวกจนหมดถังเขาก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้เขาหยิบถังไก่นั้นเอามาคว่ำสวมลงบนหัวเป็นออปชั่นเสริมรองจากหน้ากากแล้วก็ไปยืนดูหน้ากระจกจากนั้นก็ปิ๊งขึ้นได้ทันทีว่าเฮ้ยๆแบบนี้แหละใช่ฉันคือไอ้หัวถังบักเก็ตเฮดและตั้งแต่นั้นมาคอสตูมและชื่อนี้ก็กลายเป็นร่างอวตารที่ไบรอันซุกซ่อนใบหน้าและตัวตนที่แท้จริงของเขาอยู่ในนั้นมาตลอดในเส้นทางดนตรีซึ่งนอกจากคอสตูมแล้วไบรอันก็ยังมีการเสริมบุคลิกท่าทางของตัวเองยามที่ใส่หน้ากากที่จะมีการขยับขยื่นตัวเองเหมือนหุ่นยนต์พิลึกเข้าไปด้วยซึ่งนั่นทำให้ตัวละครบักเก็ตเฮดดูมีชีวิตเป็นของตัวเองขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่ใครสักคนที่แค่หยิบชุดมาใส่ไปเรื่อยเปื่อยครั้งหนึ่งสื่อสำนัก Rolling Stone เคยถามไบรอันว่าในเมื่อคุณมีความผูกพันต่อไก่แล้วเหตุผลอะไรคุณถึงได้เอาถังไก่นั่นไปใส่ไว้บนหัวแบบนั้นมันไม่เปรียบเสมือนว่าคุณกำลังส่งเสริมอาหารที่ทำจากไก่มากกว่างั้นเหรอไบรอันตอบว่าถังไก่นี่ก็เปรียบเสมือนสุสานของไก่และเมื่อผมใส่มันผมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณแห่งไอ้โต้งมันเหมือนว่าพวกเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งดังนั้นก็ตรงตามคำที่เราเห็นบนหมวกถังไก่ของเขาที่จะมีการแปะคำว่า funeral ที่แปลว่างานศพเอาไว้ด้วยซึ่งก็คงหมายถึงสุสานไก่ตามที่เขาว่านั่นแหละส่วนเหตุผลโดยรวมเกี่ยวกับการสร้างร่างอวตารและชื่อนี้ขึ้นมาไบรอันเผยว่าหน้ากากและถังไก่มันเปรียบเสมือนเครื่องปลดปล่อยความอิสระพลังอัตตาและอีโก้ทั้งหมดของเขาให้สามารถแสดงผ่านตัวละครนี้ได้คือหมายความว่าเมื่อหัวโขนนี้ถูกสวมใส่มันมีหน้าที่เป็นเหมือนบังเกอร์ให้แก่เด็กชายผู้ขี้อายผู้ที่หวาดหวั่นต่อโลกภายนอกสามารถปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเลือดเย็นและไม่ต้องเลิกลักเพราะว่าตัวตนเบื้องหลังหน้ากากนี้จะไม่มีใครรู้ดังนั้นเขาจะเล่นใหญ่แค่ไหนก็ได้อีกทั้งอัตตาทั้งหลายที่ได้แผ่รังสีออกไปมันก็จะไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์กับใครในชีวิตจริงทีนี้
ก่อนที่เราจะเล่าเลยเป็นจากนี้ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงประโยคนี้มันเป็นเพียงแค่ต้นกำเนิดของ Buckethead ในรูปแบบที่เราคัดกรองข้อมูลส่วนที่ดูธรรมดาและพอจะเชื่อถือได้มาเท่านั้นจริงๆมันยังมีเรื่องราวอีกนิดหน่อยที่ค่อนข้างจะมีความแฟนตาซีและแตกต่างจากอันที่ได้เล่าไปในบางมุมซึ่งก็มาจากแหล่งข้อมูลคนละที่กันแต่เอาไว้ฟังไปเรื่อยๆให้รู้จักตัวเขามากขึ้นอีกสักหน่อยแล้วเราค่อยย้อนมาตบเรื่องนั้นในตอนท้ายคลิปไว้เป็นข้อมูลทางเลือกกันอีกทีก็แล้วกันนะครับว่าแล้วก็กลับไปที่เส้นเรื่องเดิมในปีเดียวกันกับที่ไบรอันสร้างตัวละคร Buckethead ขึ้นมาเขาก็เริ่มทำเดโมเพลงส่งเข้าประกวดในกีตาร์คอนเทสต์ของนิตยสารกีตาร์เพลเยอร์ที่ถูกจัดขึ้นซึ่งก็ฟาดรางวัลรองชนะเลิศมาได้อย่างสวยงามและในที่สุดแล้วฝีมือปีศาจของเขาก็ดึงดูดให้มีแมวมองเข้ามาตีศีรษะเองและชวนให้ไปคลุกคลีอยู่ด้วยกันหวังจะปลุกปั้นเป็นร็อกสตาร์โดยแมวมองคนดังกล่าวได้ชักชวนให้ไบรอันได้ไปอาศัยอยู่ด้วยกันที่ห้องใต้ดินในบ้านของเขาจากนั้นก็หาวงให้ไบรอันได้ไปเล่นด้วยทำนู่นทำนี่กันมาสารพัดรูปแบบจนสุดท้ายแล้วในช่วงต้นยุค90ไบรอันก็ได้ออกอัลบั้มบรรเลงเดี่ยวของตัวเองเป็นชุดแรกอย่างจริงจังมันมีชื่อชุดว่า Buckethead Land ภายใต้แนวทางที่ค่อนข้างจะจำกัดความได้ยากมันมีทั้งความอิเล็กทรอนิกส์ความทดลองความเฮฟวี่และความเป็นโรบอทในแบบที่เขาชอบเป็นการส่วนตัวปนกันอีลุงตุงนางไปหมดแต่ก็นั่นแหละ Buckethead โดยเกี่ยวกับอัลบั้ม Buckethead Land นี้มันก็มีที่มาของมันนิดหน่อยนั่นคือด้วยความที่ไบรอันนั้นหลงไหลในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เป็นอย่างมากเขาจึงอยากจะสร้างสวนสนุกในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาเองอัลบั้ม Buckethead Land จึงเป็นตัวแทนของสิ่งนั้นซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเพลงในอัลบั้มนี้ถึงมีความหลากหลายปนเปกันไปหมดอาจเป็นได้ว่าแต่ละเพลงนั้นมีหน้าที่เหมือนเครื่องเล่นแต่ละชิ้นที่แตกต่างกันนั่นเองซึ่งต่อไปเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผลงานของไบรอันเราจะขออนุญาตโดดไปไวๆตามจุดเช็คพอยต์ที่น่าสนใจก็แล้วกันนะครับเพราะก็อย่างที่บอกว่าผลงานเขามันมีเยอะมากจริงๆหากมีบางช่วงบางตอนที่เราเผลอข้ามไปก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าตัดภาพไปที่วงร็อกมิติใหม่ของยุคนั้นวงหนึ่งอย่าง Red Hot Chili Peppers ที่อยู่ในช่วงรอยต่อของวงหรือมันคือช่วงที่จอห์นฟรูเซนเต้มือกีตาร์ตัวเก่งของวงได้แยกทางกันไปทางวงจึงได้มีการเปิดออดิชั่นเพื่อหามือกีตาร์คนใหม่มาเข้าทีมซึ่งไบรอันหรือ Buckethead ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปลองออดิชั่นดูแต่ทางวงก็ได้ปัดตกไปแล้วก็ไปเอาคนอื่นแทนนั่นจึงทำให้พี่หัวถังของเราต้องกลับมาโฟกัสที่งานเดี่ยวของตัวเองต่อโดยไบรอันได้มีการเริ่มโปรเจกต์ใหม่คือการปล่อยอัลบั้มออกมาในนาม Death Cube K ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือความผิวเรนของเขานั่นแหละที่แค่สลับตัวอักษรที่มีอยู่ในคำว่า Buckethead มาเป็นคำดังกล่าวแค่นั้นเองจากนั้นเขาก็กลับมาออกอัลบั้มในนาม Buckethead ชื่อเดิมมาเรื่อยๆแบบปีต่อปีแต่ก็แน่นอนว่าการที่เพลงของเขามันเป็นเพลงบรรเลงไม่มีเนื้อร้องท่อนฮุกหรือท่อนขายเหมือนเพลงทั่วไปดังนั้นเขาจึงไม่ได้เป็นที่รู้จักอยู่ในเมนสตรีมเท่าที่ควรแต่ก็ยังถือว่ามีชื่อเสียงอยู่ในวงการของตัวเองอย่างสมฝีมือแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้ว Buckethead ก็ได้เดินทางมาถึงจุดสำคัญที่จะทำให้ชื่อของเขานั้นขึ้นมาเป็นที่รู้จักในหมู่กว้างมากขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1999ถ้าพูดถึงคณะดนตรี Guns N' Roses หลายคนคงทราบดีว่าช่วงนั้นสถานการณ์ของวงเป็นเช่นไรมันคือช่วงที่สมาชิกยุคดั้งเดิมได้แยกย้ายกันไปโดยสมบูรณ์แล้วนั่นเองทิ้งไว้ก็เพียงแต่ชื่อ Guns N' Roses ที่สิทธิ์ในการใช้ชื่อมันได้ตกไปเป็นของ Axl Rose ฟรอนต์แมนของวงให้นำไปขับเคลื่อนต่อแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถ้าพูดถึงสาเหตุที่ Guns N' Roses ยุบสภาหนึ่งในเหตุหลักก็คือแนวทางที่เริ่มไม่ลงรอยกันเพราะว่า Axl แกอยากจะเปลี่ยนวงไปสู่แนว Industrial Rock คือมันเป็นร็อกในแบบที่โมเดิร์นขึ้นแต่สมาชิกคนอื่นยังคงยืนกรานที่จะยึดแนวทางร็อกโบราณแบบเดิมเอาไว้ฉะนั้นจึงได้แยกย้ายกันไปแล้วเมื่อสิทธิ์ได้ตกมาเป็นของ Axl ผู้เดียวไร้ซึ่งคนคานอำนาจอีกต่อไปเขาจึงเริ่มฟอร์มวงใหม่ขึ้นมาและพยายามจะมองหามือกีตาร์ที่มีคาแรคเตอร์ตอบสนองต่อแนวเพลงที่เขาอยากจะทำ Axl จึงนึกขึ้นมาได้ชื่อหนึ่งนั่นคือ Buckethead เพราะว่าเขาเล็งเห็นว่าหมอนี่มีความตอบโจทย์เข้าทางที่สุดเนื่องจากเคยได้ฟังอัลบั้มบรรเลงเดี่ยวของ Buckethead มาก่อนจึงเริ่มมีการตามหาและเรียกตัวให้ไบรอันเข้ามาพูดคุยจริงๆจะเรียกว่าการจีบน่าจะเหมาะกว่าเพราะเรื่องมันมีอยู่ว่าฮัลโหลนั่น Buckethead ใช่ไหมนี่ฉัน Axl Rose นะ
โทษทีนะว่างมาปาร์ตี้ริมสระที่บ้านฉันไหมคือมันเป็นปาร์ตี้วันคริสต์มาสนะอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะเอาเป็นว่าฉันมีอะไรจะคุยด้วยหน่อยนะฉันสนใจอยากจะให้นายมามีเอี่ยวกับGuns N' Rosesด้วยหน่อยนะซึ่งไบรอันหรือบัคเก็ตเฮดก็ได้ตอบตกลงรับนัดไปทั้งที่ในใจมีแต่ความกังวลเต็มไปหมดเขาคิดว่านี่มันจะดีจริงๆหรอวะเนี่ยฉันว่าฉันไม่เหมาะกับงานนี้แน่ๆให้ตายเถอะคงต้องคิดคำปฏิเสธดีๆไปตอบหมอนั่นที่ปาร์ตี้ซะแล้วละมั้งเนี่ยแต่เมื่อถึงวันงานปาร์ตี้วัยรุ่นพูลวิลล่าทั้งคู่ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนฝ่ายเอ็กเซลโรสชายผู้หยาบกร้านกลับยื่นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับไบรอันมันคือตุ๊กตาเลเดอร์เฟซซึ่งเป็นตัวละครแนวสยองขวัญโรคจิตแบบที่ไบรอันชอบนั่นเองนี่มันบ้าชัดๆไอ้หมอนี่มันทำกันบ้านเกี่ยวกับเรามาเฉยเลยวะหลังจากปาร์ตี้วันนั้นไบรอันก็กลับมานอนคิดและตัดสินใจจะเข้าร่วมกันสันโรสเซสในที่สุดและยังมีเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่อย่างหนึ่งก็คือในวันที่นัดเซ็นสัญญาเข้าร่วมวงเอ็กเซลโรสก็ได้มีการนัดให้ไบรอันไปเจอกันที่ดิสนีย์แลนด์ซึ่งเป็นที่โปรดของไบรอันโดยมีการเที่ยวที่นั่นกันก่อนแล้วก็ค่อยเซ็นสัญญากันที่นั่นการเอาใจทั้งหลายนี้ก็เรียกได้ว่าพี่แกน่าจะหวังมาฟันบักเก็ตเฮดไปเข้าวงอยู่เต็มแก่แล้วเลยทีเดียวโดยไบรอันได้เผยกับสื่อ MTV ในภายหลังว่าเหตุผลทั้งมวลที่ผมตัดสินใจเข้าร่วมกับกันส์มันไม่มีเรื่องชื่อเสียงหรือเงินทองอยู่ในหัวผมเลยแต่เพราะไอ้ตุ๊กตาบ้านนั่นต่างหากที่มันซื้อใจผมไปเต็มๆคุณเชื่อไหมตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครให้ของขวัญอะไรแบบนี้กับผมเลยของขวัญจับฉลากวันคริสต์มาสที่ถูกใจนะเหรอเฮ้ลืมไปได้เลยคุณอยากไปนั่งนับกล่องคุกกี้อาร์เซนอลที่บ้านผมดูไหมล่ะถ้าคุณว่างพอนะการเดินทางของบัคเก็ตเฮดในนามมือกีตาร์ของ Guns N' Roses เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2000แม้จะมีงานทัวร์ไม่มากแต่เขาก็ค่อนข้างจะถูกจับตามองและกดดันจากแฟนเพลงเก่าของวงอยู่พอสมควรนั่นก็เนื่องด้วยมือกีตาร์คนเก่าอย่าง Slash ได้สร้างมาตรฐานที่สูงลิ่วเอาไว้จนเกินกว่าที่แฟนเพลงจะเปิดใจให้ใครอื่นแต่ทั้งนี้ไบรอันก็ยังคงต่อสู้กับแรงกดดันต่อไปแต่แม้ไม่ว่าการต้อนรับจากแฟนเพลงจะออกมาในแง่ไหนสุดท้ายแล้วอย่างน้อยการเข้ามาสู่วงนี้ของบัคเก็ตเฮดมันก็ทำให้มีผู้คนหันมาสนใจและกลับไปฟังงานเก่าๆของเขามากขึ้นซึ่งในระหว่างที่ไบรอันอยู่กับคณะนี้เขาเองก็ยังคงทำอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองควบต่อไปอย่างไม่ลดละไม่นาน Guns N' Roses ก็เดินหน้าเข้าสตูดิโอเพื่อบันทึกเสียงอัลบั้มใหม่ครั้งนี้มันคือการกลับสู่วงการหลังจากที่ยุคแฮร์แบนได้ล่มสลายไปแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้กลับมาในรูปแบบเดิมก็อย่างที่บอกว่าเอ็กเซลแกกำลังพาวงไปสู่เส้นทางใหม่โดยอัลบั้มที่ว่ามันก็คือชุด Chinese Democracy ซึ่งมันก็เป็นชุดที่มีอุปสรรคเข้ามารบกวนอยู่หลายเรื่องจนทำให้กว่าที่จะได้ปล่อยออกมาก็ล่อไปปี2008หรือว่าเกือบ10ปีหลังจากที่เริ่มวางแผนทำอัลบั้มกันในช่วงระหว่างที่บันทึกอัลบั้มนี้ไบรอันก็มีการมีปากเสียงกับโปรดิวเซอร์อยู่พักหนึ่งอีกทั้งยังโดนเอ็กเซลโรสตำหนิต่อว่านู่นนี่นั่นเล็กน้อยนั่นทำให้ไบรอันเกิดอาการพ่อแง่แม่งอนและหนีหายทิ้งวงไปดื้อๆอยู่ 2-3 วันแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนคนอื่นจึงต้องแก้ปัญหาโดยการตามตัวเขากลับมาพร้อมประเคนทุกอย่างที่เขาต้องการให้เพื่อเอาใจส่วนไอ้ทุกอย่างที่ว่านั่นก็คือการเนรมิตห้องบันทึกเสียงกีตาร์ที่เป็นโซนของไบรอันให้กลายเป็นดินแดนแห่งไก่คือทั้งห้องมันจะถูกตกแต่งไปด้วยสุ่มไก่หญ้าฟางและของเล่นในแบบที่ไบรอันชอบโปรยไปทั่วพื้นรวมถึงยังมีการตัดหัวไก่แต่เป็นหัวไก่ตุ๊กตายางเอามาแขวนไว้รอบห้องเต็มไปหมดทั้งหมดนี้จึงทำให้ไบรอันยอมกลับเข้ามาอัดเพลงกับวงมีหนึ่งในทีมงานที่ร่วมทำอัลบั้มนี้ได้เล่าถึงเรื่องนี้ว่าบักกี้เขาเป็นคนที่อารมณ์ตายด้านนั่นจึงเป็นงานหนักของพวกเราเราต้องสร้างโลกอีกใบขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างฟีลลิ่งให้กับเขาคุณเชื่อไหมในห้องนั้นมันเหมือนแดนโรคจิตอะไรสักอย่างมีหัวไก่และสุ่มไก่เต็มไปหมดเปิดประตูห้องเข้าไปนี่กลิ่นขี้ไก่แทบจะตีส่วนหน้ากลับมาแทบขมคอนี่ผมไม่ได้มุกนะสาบานได้ยังมีเรื่องเพี้ยนและเอาแต่ใจอีกอย่างของไบรอันที่ทำให้เพื่อนๆไม่ว่าจะหัวงอกหัวดำก็ยังต้องยอมเล่นตามเกมไปกับเขาด้วยก็คือมันจะมีบ่อยครั้งที่ไบรอันมักจะใช้วิธีการพูดคุยกับคนอื่นโดยการสวมตุ๊กตาแบบถุงมือที่เขาตั้งชื่อให้มันว่าเฮอร์บี้เชิดมันไปพร้อมกับภาคเสียงแทนตุ๊กตาใช้มันพูดคุยตอบโต้กับคู่สนทนาแทน
จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่เพื่อนๆที่ต้องรับมือด้วยเพราะมันก็ผ่านไปถึงสื่อต่างๆด้วยเช่นกันคือมันจะมีบางครั้งที่ถ้าหากสื่อต้องการจะสัมภาษณ์ใดๆกับไบรอันบางทีพวกเขาก็อาจต้องไปยืนคุยกับไอ้เจ้าเฮอร์บี้บนมือของไบรอันแทนเนี่ยแหละหรือถ้าหนักข้อหน่อยก็คือไบรอันอาจจะนัดให้สัมภาษณ์กันผ่านทางอีเมลแต่แล้วในข้อความที่โต้ตอบกลับมาหาสื่อทางอีเมลกลับไม่ได้ตอบมาในนามของบักเก็ตเฮดแต่คือเฮอร์บี้ตุ๊กตาโรคจิตของเขานั่นเองสวัสดีฉันชื่อเฮอร์บี้เอาล่ะน้องๆหนูๆถ้าดูฮิสโตร็อกทีวีจบแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนกันด้วยล่ะนะส่วนทางผู้จัดการวงกันส์แอนด์โรสเซสก็ได้ให้ความเห็นกับเรื่องนี้ว่าถ้าคุณคิดจะเป็นผู้จัดการวงร็อกการที่จะมีใครสักคนโทรมาบอกว่าเด็กๆของคุณเพิ่งจะโยนเปียโนลงมาจากหน้าต่างโรงแรมหรูจงอย่ามองว่านั่นเป็นเรื่องแปลกดังนั้นการรับมือกับบักเก็ตเฮดมันจะไปยากอะไรวะคุณก็แค่ใส่ใจเรื่องไก่หรือไม่ก็คุยกับถุงมือของเขาเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ก่อนที่จะไปถึงปี2008ที่อัลบั้มชุด Chinese Democracy จะได้ถูกปล่อยออกมาบักเก็ตเฮดก็ได้ถอนตัวออกจากวงไปซะก่อนกลางคันในปี2004โดยเพลงที่เขาได้บันทึกและฝากลายมือไว้กับ Guns N' Roses ก็ตามที่เราได้ไฮไลท์ไว้ให้ในภาพที่เห็นส่วนเพลงอื่นนอกจากนั้นก็เป็นการเข้ามารับช่วงต่อของมือกีตาร์คนใหม่นั่นเองส่วนถ้าจะพูดถึงสาเหตุการถอนตัวของ Buckethead หลักๆ ก็คือเรื่องที่ทางวงมีอุปสรรคเยอะเกินไปในการกว่าที่จะได้คลอดอัลบั้มหรือว่าออกทัวร์แต่ละครั้งหลายอย่างมันตะกุกตะกักไปหมดเลยทำให้ไบรอันเริ่มจะเบื่อหน่ายกับวงซ้ำด้วยนิสัยส่วนตัวของเขาเองที่ติดปลีกวิเวกเข้าถึงยากบางทีก็หายจากวงไปดื้อซึ่งแม้แต่เพื่อนสนิทก็ยังติดต่อไม่ได้แล้วจู่ๆนึกจะกลับก็กลับมาทีเล่นทีจริงอย่างกับเล่นขายของเอาแน่เอานอนไม่ได้จนทางวงกันส์แอนด์โรสเซสก็เริ่มจะรับมือไม่ไหวและยอมรามือไปในที่สุดสถานีต่อไปของไบรอันหลังจากที่เป็นโสดทางวงดนตรีอีกครั้งเขามุ่งหน้าเข้าไปออดิชั่นเป็นมือกีตาร์สำหรับออกทัวร์ให้กับร็อกเกอร์ระดับป๋าๆอย่างออซซี่ออสบอร์นซึ่งในการออดิชั่นครั้งนั้นมันก็คือรอบเดียวกันกับที่เจสันนิวสเตดอดีตมือเบสของคณะเมทัลลิก้าที่เพิ่งโดนดีดออกจากวงนั้นมาได้เข้ามาออดิชั่นในรุ่นเดียวกันกับไบรอันด้วยไบรอันเผยถึงสาเหตุจูงใจที่ทำให้เขาอยากจะเป็นมือกีตาร์ของออซซี่ว่าอันนี้ถ่ายแล้วเหรอเอาเลยเหรอบ้าเอ้ยเจ้าเฮอร์บี้มันหายไปไหนของมันเนี่ยไม่มาทำหน้าที่เลยอ่ะมางั้นเริ่มกันเลยคืองี้นะเหตุผลที่ผมอยากจะทำงานกับลุงอาร์ตก็เพราะว่าเมื่อในอดีตเหี้ยตะเถียนร่วงเอาใหม่นะขอใหม่เหตุผลที่ผมอยากจะทำงานกับลุงอาร์ตก็เพราะว่าผมแค่รู้มาว่าเมื่อในอดีตก่อนที่แกจะดังนะแกเคยทำงานในโรงเชือดสัตว์มาก่อนเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละแต่สุดทางบทสุดท้ายแล้วก็มีแค่เจสันนิวสเตดที่ออดิชั่นติดเข้าไปเป็นมือเบสส่วนบักเก็ตเฮดก็ได้ถูกปฏิเสธจากออซซี่ออสบอร์นด้วยเหตุผลทำนองว่าคุณอย่าเข้าใจผิดนะหมอนั่นมันเก่งมากๆเลยล่ะแต่ปัญหาก็คือผมแค่ขอให้หมอนั่นเลิกใส่ไอ้ถังไก่บ้าๆนั่นบนหัวแล้วไงต่อนะเหรอไอ้หมอนั่นมันออกไปแล้วกลับมาพร้อมกับหมวกส้นตีนอะไรไม่รู้อันอื่นตอนนั้นผมเริ่มจะหัวเสียละผมเลยบอกกับมันว่ามันจะอะไรกันนักหนาวะไบรอันแค่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยแล้วมันก็ตอบกลับมาว่ามีแต่แม่ของผมเท่านั้นแหละที่จะเรียกผมว่าไบรอันได้โอเคงั้นมึงคิดซะว่ากูเป็นแม่มึงแล้วกันแต่ช่างแม่งเหอะกูไม่เอาด้วยแล้วดีกว่าอย่างไรก็ตามการที่ออซซี่เอ่ยปากบอกว่าบักเก็ตเฮดนั้นเก่งก็คือเก่งจริงๆไม่ใช่เพราะว่ามารยาทนั่นก็เพราะว่าตั้งแต่ที่เล่ามาถึงจุดนี้ต้องบอกเลยว่าไบรอันได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นมือกีตาร์ที่เล่นได้เร็วที่สุดตลอดกาลเป็นอันดับที่6จากนิตยสารกีตาร์เวิลด์ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้นอกจากเรื่องการถูกจัดอันดับแล้วเราก็ขอถือโอกาสอัปเดตเรื่องจุกจิกด้านอื่นกันสักเล็กน้อยว่ามาถึงจุดนี้บักเก็ตเฮดนั้นมีอะไรที่คืบหน้าหรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างในระหว่างการเดินทางที่ผ่านมาอย่างแรกก็คือมีช่วงหนึ่งที่ไบรอันเขาได้มีการเปลี่ยนจากการใส่หมวกถังไก่ที่มีโลโก้ร้านผู้พันแซนเดอร์สหันไปใช้หมวกถังสีขาวล้วนอยู่พักหนึ่ง
ส่วนสาเหตุเราก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าใส่มานานแล้วแต่สปอนเซอร์ร้านผู้พันแซนเดอร์สไม่เข้าหรืออย่างไรก็ไม่ทราบแต่ทั้งนี้ในสุดท้ายภายหลังเขาก็กลับมาใช้ถังไก่แบบที่มีโลโก้นั้นแบบเดิมเพราะแน่นอนว่านั่นมันเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาไปแล้วแต่แล้วก็ไม่ได้มีการแปะคำว่า funeral เข้าไปเหมือนถังรุ่นดั้งเดิมอีกเลยอย่างที่สองถ้าพูดถึงกีตาร์ตัวเก่งของเขาในพักหลังเราก็จะเห็นได้ว่ากิบสันทรงเลสพอลสีขาวโพลนตัวนี้มักจะถูกหยิบขึ้นมาใช้บ่อยๆมันคือกีตาร์ที่ไบรอันได้มีการดัดแปลงมันเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเล่นเสียงแนวโรบอทซึ่งเป็นจุดขายของเขาได้อย่างมีชั้นเชิงมากขึ้นนั่นเองปุ่มสีแดงที่เราเห็นนี้มันคือฟังก์ชันเสริมที่ถูกดัดแปลงเพิ่มเติมเข้าไปหน้าที่ของมันมีไว้เพื่อทำการคิวสวิชถ้าให้อธิบายโดยคร่าวสำหรับคนที่ไม่ใช่มือกีตาร์การคิวสวิชมันก็คือการบล็อกการส่งสัญญาณเสียงที่จะถูกส่งออกจากตัวกีตาร์ไฟฟ้าไปยังแหล่งขยายเสียงอื่นๆต่อพูดง่ายๆก็คือเมื่อกดเสียงก็จะเงียบไปแล้วเมื่อปล่อยเสียงก็จะดังเหมือนเดิมทีนี้ถ้ากดในระหว่างที่เราเล่นหรือทำให้สายกีตาร์เกิดเสียงอยู่มันก็จะออกมาเป็นลูกเล่นในแบบที่ได้ยินนี้แต่อันที่จริงแล้วกีตาร์เดิมๆที่ไม่ได้ดัดแปลงแบบนี้มันก็ยังมีวิธีอื่นที่จะเล่นเทคนิคนี้ได้เช่นกันแต่เราคงไม่ขอลงลึกเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของช่องที่เขาทำคอนเทนต์ด้านกีตาร์ได้พูดกันก็น่าจะดีกว่าส่วนถ้ากลับมาว่ากันที่ตัวกีตาร์ของ Buckethead หน้าตาปุ่มสีแดงที่พอมาอยู่บนกีตาร์ตัวสีขาวตัวนี้แล้วมันดูโคตรจะมีเอกลักษณ์นั้นมันคือปุ่มที่ไบรอันได้ทำการถอดมาจากตู้วิดีโอเกมแล้วก็นำมันมาติดตั้งลงไปนั่นเองแต่ทั้งนี้ถ้าหากใครสนใจก็คงไม่ต้องไปนั่งดัดแปลงเรียนแบบกันให้วุ่นวายเพราะถึงจุดนี้ Buckethead แกก็โด่งดังจนแบรนด์ Gibson ได้มีการออกกีตาร์ซิกเนเจอร์ Buckethead ที่เป็นโมเดลนี้ออกมาให้ได้จับจองกันไปตั้งนานแล้วเรื่องสุดท้ายอาจมีบางคนที่รู้จัก Buckethead ในฐานะนักกีตาร์มือฉมังแต่ถ้าพูดถึงภาคเบื้องหลังแล้วเสียงเบสที่เกิดขึ้นในอัลบั้มของเขาส่วนใหญ่ก็ล้วนถูกบันทึกโดยตัวเขาเองเกือบจะ 100% นั่นแหละซึ่งพักหลังก็ต้องบอกเลยว่าสกิลการเล่นเบสของไบรอันก็เรียกได้ว่าตบดีดตะบันกันขี้เยี่ยวเล็ดเอาง่ายๆก็คือถ้าให้เขาเข้าไปเป็นมือเบสให้กับวงระดับโลกวงไหนสักวงก็คงจะไม่ขนามือส่วนเครดิตในการพัฒนาสกิลการตะบันเบสของเขาที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลังก็คงต้องยกให้กับเพื่อนซีในวงการดนตรีของเขาที่ได้ร่วมงานกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเลสเคลย์พูลนักร้องและมือเบสมือฉมังที่เป็นผู้ที่เทรนสกิลด้านการตบเบสให้กับไบรอันซึ่งเดี๋ยวพี่คนนี้แกก็จะมีบทบาทให้เราได้พูดถึงอีกทีในช่วงท้ายคลิปอีกด้วยแล้วเราก็กลับมาที่เส้นเรื่องเดิมของไบรอันกันต่อหลังจากที่ไบรอันเลือกที่จะยังคงซ่อนตัวเองอยู่ภายใต้หน้ากากแล้วก็ปัดโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับออซซี่ออสบอร์นตกขอบโต๊ะลงไปเขาก็กลับมาโฟกัสที่งานเดี่ยวของตัวเองต่อแต่ก็มีบ้างที่แวะไปร่วมโปรเจกต์กับคนอื่นหรือว่าทำเพลงประกอบภาพยนตร์และตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมา Buckethead ก็ได้มีการเริ่มโปรเจกต์อัลบั้มแบบที่เป็นซีรีส์ขึ้นมามันมีชื่อว่า Pike Series แต่นั่นไม่ใช่ชื่ออัลบั้มมันเป็นเพียงชื่อโปรเจกต์ที่จะมีอัลบั้มอยู่ภายใต้ชื่อโปรเจกต์นี้อีกทีซึ่งถ้าอยากรู้ว่าอัลบั้มภายใต้ชื่อโปรเจกต์นี้มันมีเยอะแค่ไหนให้ลองค้นหาคำว่า Pike Series Buckethead ใน YouTube ก็จะเห็นได้ว่ามีคนจัดเพลย์ลิสต์รอไว้ให้ท่านไปรับฟังอยู่แต่ขอแนะนำให้หาเวลาว่างเตรียมไว้สัก 10,000 นาทีสำหรับการรับฟังให้หมดทั้งเพลย์ลิสต์ซึ่งตั้งแต่ที่ไบรอันเริ่มโปรเจกต์ Pike Series นี้ก็มีอัลบั้มออกมาอย่างต่อเนื่องและบ้าคลั่งลากยาวมาจนถึงปัจจุบันบ้าคลั่งขนาดไหนยกตัวอย่างก็คือสถิติในปี2015ที่ไบรอันได้ปล่อยผลงานออกมาถึง117อัลบั้มภายในปีเดียวเรียกได้ว่าวันๆข้าวปลาไม่ต้องแดกแบกกีตาร์แต่งเพลงกันท่าเดียวคราวนี้ก็มาเข้าประเด็นที่รอคอยกันดีกว่านั่นก็คือทฤษฎีและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวตนภายใต้หน้ากาก Buckethead ตั้งแต่ต้นยุค90ลากยาวมาจน30ปีนับเป็นเวลานานที่ใบหน้าภายใต้หน้ากากนี้ยังคงถูกซ่อนเร้นเป็นความลับซึ่งก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้แฟนเพลงและสื่อต่างก็พยายามค้นหาคำตอบ
จนเกิดเป็นทฤษฎีมากมายดังนั้นก็ไปว่ากันที่ทฤษฎีแรกที่อาจจะดูกาวไปสักหน่อยนั่นก็คือมีคนบางกลุ่มเชื่อว่าบักเก็ตเฮดเขาอาจจะเป็นเอเลี่ยนที่แฝงตัวมาเพราะด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีตัวสูงโย่งเกินปกติมีอุ้งมือที่กว้างมีเรียวนิ้วที่ยาวกว่าชาวบ้านมีท่าทางจริตจักร้านที่ประหลาดมีทักษะการเล่นกีตาร์ที่เหนือมนุษย์อีกทั้งยังเป็นพวกปลีกวิเวกเก็บตัวไม่สูงสิงผูกพันกับใครและรวมถึงเมื่อเรามองลอดผ่านช่องดวงตาที่หน้ากากของเขาเข้าไปก็ยังไม่เคยมีใครได้เห็นแววตาข้างในนั้นได้อย่างชัดเจนสักทีที่เห็นมันก็มีแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นถึงแม้จะมีบางครั้งที่ไบรอันเขาได้มีการเปลี่ยนไปใส่หน้ากากแบบอื่นแล้วหน้ากากอันนั้นมันก็มีภาพแววตาของบักเก็ตเฮดหลุดมาให้ได้เห็นกันอยู่แต่ก็ยังมีบางคนที่คิดว่านั่นอาจจะเป็นแค่ตัวปลอมก็ได้ซึ่งทุกวันนี้สื่อก็ยังคงตั้งคำถามกันอยู่ว่าในเวลาที่เขาเล่นกีตาร์วิสัยทัศน์ที่เขามองออกมาจะเป็นยังไงกันนะเขาจะมองเห็นอะไรชัดเจนแค่ไหนอีกทั้งบางทีถังบนหัวของเขามันก็ไหลลงมาปิดเบ้าตาจนไม่น่าจะมองเห็นอะไรได้พอสื่อตั้งกระทู้แบบนี้แฟนเพลงก็คิดต่อกันไปไกลว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ต้องพึ่งการมองเห็นใดๆเลยก็เป็นได้นะนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นเอเลี่ยนยังไงล่ะก็ก็ว่ากันไปนั่นส่วนมูลเหตุที่เป็นชนวนที่ทำให้มีคนส่วนหนึ่งเชื่อในทฤษฎีนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งที่สื่อเคยถามกับตัวบักเก็ตเฮดว่าทำไมคุณต้องใส่หน้ากากปิดบังตัวเองกันล่ะแล้วคำตอบที่ได้จากบักเก็ตเฮดก็คือคุณดูให้ดีสิที่คุณเห็นอยู่นี้มันไม่ใช่หน้ากากเท่านั้นแหละทฤษฎีเอเลี่ยนเกิดทันทีส่วนทฤษฎีเก่าๆที่สองก็คือบ้างก็ตั้งข้อสงสัยว่าหรือคนภายใต้หน้ากากนั้นจะเป็นตะพอลกิเบิร์ตนี่แหละที่แกน่าจะนึกสนุกอะไรบางอย่างแล้วก็สร้างตัวละครบักเก็ตเฮดนี้ขึ้นมาเล่นลิเกตุ๋นคนดูให้เปื่อยแล้วด้วยความที่สไตล์การเล่นกีตาร์ของทั้งคู่มันก็ค่อนข้างจะว่องไวและสูสีกันจนเกินกว่าจะเลี่ยงข้อสงสัยนี้ได้ก็เลยอาจเป็นได้ว่าตะพอลแกก็เลยสร้างประวัติของบักเก็ตเฮดขึ้นมาว่าบักเก็ตเฮดนั้นเคยเป็นลูกศิษย์ของตัวเองรวมถึงคู่นี้ก็ยังมีรูปร่างที่ดูสูงและผอมเกรงคล้ายกันพอตัวจะยังไงก็ว่ากันไปแต่เมื่อคิดดูแล้วถ้าทฤษฎีนี้เป็นแค่เรื่องเหลวไหลแล้วปูมหลังที่ว่าบักเก็ตเฮดนั้นเคยเป็นศิษย์ของพอลกิลเบิร์ตมันยังคงเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงอยู่ถ้างั้นก็แน่นอนแล้วว่าพอลกิลเบิร์ตเขาคือศิลปินคนหนึ่งในวงการที่เคยได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของบักเก็ตเฮดตอนอายุ15ปีมาแล้วนั่นเองส่วนทฤษฎีกาวถุงอื่นๆที่เหลือก็เช่นมีคนตั้งข้อสงสัยว่าหรือว่าเขาจะเป็นลูกชายในความลับของผู้พันแซนเดอร์สหรือบ้างก็คิดว่าเขาอาจจะเป็นเด็กเชื้อชาติเอเชียสักคนที่ต้องเติบโตอยู่ในอเมริกาและด้วยความที่เขาเป็นคนขี้อายและขาดความมั่นใจในเชื้อชาติของตัวเองการจะขึ้นไปเป็นร็อกสตาร์และทำให้ฝรั่งมังค่ายอมรับในตัวเขาได้ก็เลยจำต้องปิดบังตนเองเอาไว้แต่จริงๆเราก็สงสัยเหมือนกันว่าคนที่เขาตั้งข้อสงสัยแบบนี้ขึ้นมาเขาลืมมองเรื่องความสูงของบักเก็ตเฮดที่แม้แต่คนเชื้อชาติฝรั่งก็ยังสูงสู้เขาไม่ไหวไปหรือเปล่าแล้วกับคนเอเชียมันจะไม่มีแค่หนึ่งในล้านเลยหรือที่จะสูงขนาดนี้ได้แต่แล้วทฤษฎีกล่าวทั้งหลายถุงที่ได้กล่าวไปก็ต้องถูกปัดตกไปเพราะสุดท้ายแล้วใบหน้าที่แท้จริงของบักเก็ตเฮดก็ได้ถูกแง้มออกมาในที่สุดเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปที่โปรเจกต์ Pike Series มันมีประเด็นอยู่ตรงที่ภาพปกหลังของอัลบั้มชุด Pike 13ที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ Buckethead เขาได้มีการเปิดเผยใบหน้าของชายบางคนออกมาให้เราได้เห็นกันซึ่งก็คือชายเสื้อเหลืองในรูปที่เห็นแม้จะไม่ได้มีการพูดบอกกันตรงๆจากปากของตัวเขาเองว่านั่นคือตัวเขาแต่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อมั่นอย่างแน่นอนแล้วว่านั่นคือ Buckethead นั่นก็เพราะว่าแฟนเพลงจำนิ้วมือกับแขนที่เรียวยาวของเขาได้ดีอีกทั้งชายอีกคนที่อยู่ในรูปที่ได้ลั่นชัตเตอร์คู่กันด้วยนั้นเขาก็คือทอมแคร์โรลหรือป้าป๋าของเด็กชายไบรอันแคร์โรลเองนี่แหละดังนั้นชายเสื้อเหลืองถือกีตาร์คนนั้นมันจะเป็นใครไปได้ล่ะแต่เสียดายที่นั่นมันก็เป็นแค่มุมมองที่ถ่ายมาเพียงแค่ครึ่งหน้าแต่ทั้งนี้ก็คงจะชัดเจนแล้วว่าบักเก็ตเฮดนั้นไม่ใช่เอเลี่ยนและไม่ใช่พอลกิลเบิร์ตที่เล่นลิเกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรูปภาพของเขาคือมันยังมีอีกรูปหนึ่งที่หลุดออกมาว่อนตามอินเทอร์เน็ตซึ่งก็คือรูปนี้
แต่เราก็คงให้คำตอบไม่ได้ว่านี่มันคือภาพที่เมคขึ้นหรือเป็นเรื่องจริงแต่คำอธิบายเพิ่มเติมที่มักจะแนบมาพร้อมกับภาพนี้ด้วยก็คือเขาอ้างว่าภาพนี้มันคือภาพหลุดใบหน้าที่แท้จริงของไบรอันแคโรลในสมัยที่เขาเที่ยวส่งโปรไฟล์รวมถึงภาพใบหน้าของตัวเองไปตามนิตยสารหรือค่ายเพลงเพื่อแนบไปพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั่นเองส่วนนี้ก็เป็นอีกภาพที่ข้อมูลระบุไว้ว่ามันเป็นคลิปวิดีโอที่ Buckethead ได้ถ่ายเล่นเอาไว้เมื่อตอนอยู่กับเพื่อนร่วมงานสำหรับเรื่องใบหน้าที่แท้จริงก็จบกันไปมาถึงช่วงสุดท้ายเราก็มาพูดถึงเรื่องที่ติดค้างไว้ตั้งแต่ต้นคลิปกันดีกว่านั่นก็คือเรื่องปูมหลังอีกแบบของ Buckethead ที่มันค่อนข้างจะมีรายละเอียดของเรื่องราวต่างกับเรื่องที่ได้เล่าไว้เมื่อต้นคลิปอยู่พอสมควรจริงๆมันแทบจะเป็นหนังคนละม้วนกันเลยด้วยซ้ำแล้วเรื่องราวอีกแบบที่ว่าก็คือจริงๆแล้วไบรอันแคโรลเขาเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งและเลี้ยงดูให้เติบโตอยู่ในเล้าไก่โดยถูกชาวไร่ชาวนาที่นั่นรังแกสารพัดซ้ำแล้วยังไม่มีเด็กคนไหนอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาเลยนั่นจึงทำให้เพื่อนที่เขามีมันก็มีแค่บรรดาไก่ในเล้าเท่านั้นและด้วยความที่ไบรอันอยู่คลุกคลีเล่นกับไก่มากไปหน่อยวันหนึ่งเขาก็เลยพลาดโดนไก่เอาตีนตะปบหน้าเข้าจึงเกิดเป็นแผลเป็นเวอะวะติดตัวและกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องใส่หน้ากากมาตลอดชีวิตเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเพื่อนไก่ในเล้าของเขาก็เริ่มจะโดนหิ้วออกไปเชือดทีละตัวทีละตัวนั่นมันทำให้เขาเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากไบรอันบรรเทาความเจ็บปวดนี้ด้วยการแบกกีตาร์กระหล่งป๋องตัวหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากกล่องหรืออะไรสักอย่างเดินเข้าไปที่สุสานยามค่ำคืนแล้วก็บรรเลงเพลงให้กับหลุมศพได้ฟังทุกวันทุกวันเพราะว่าเขาแทบจะไม่เหลือเพื่อนที่มีชีวิตอยู่เลยจนในเช้าตรู่ของวันหนึ่งพวกชาวไร่ชาวนาที่เคยข่มเหงไบรอันก็ได้บังเอิญไปพบเขากำลังนอนขดตัวเพื่อหลบหนาวอยู่ที่หลุมที่ขุดว่างไว้สำหรับรอฝังศพที่สุสานแห่งนั้นมันเป็นภาพที่รันทดอย่างมากจึงทำให้พวกชาวไร่ชาวนาที่เคยรังแกเขาเกิดความสมเพชและเริ่มลดละการรังแกเขาไปบ้างหลังจากนั้นรวมถึงยังแนะนำวิธีลักลอบเข้าไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ฟรีๆให้กับไบรอันเพื่อเป็นการปลอบใจนั่นคือสอนให้เขาปลอมตัวเป็นพวกมัสคอตเข้าไปนั่นเองส่วนจุดเริ่มต้นการใส่หมวกถังไก่ของเขาในเรื่องราวบอกไว้ว่ามีอยู่วันหนึ่งณเล้าไก่ที่ไบรอันอยู่จู่ๆก็มีใครบางคนได้เคลื่อนถังไก่ที่มีซากกระดูกที่ถูกกินแล้วทิ้งเข้ามาในบริเวณที่เขาอยู่สิ่งที่เห็นมันทำให้เขาปวดใจเป็นอย่างมากและทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องแสดงความรำลึกและไว้อาลัยต่อเพื่อนไก่ของเขาด้วยทางใดทางหนึ่งและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาหยิบถังไก่นั้นมาสวมใส่ไว้ที่หัวเรื่องราวเลวร้ายในเล้าไก่จบลงที่ในวันหนึ่งไบรอันตัดสินใจเผาเล้าไก่นั้นทิ้งด้วยน้ำมันเบนซินเพื่อทำลายคุกที่มันขังตัวเขาและขังเพื่อนๆไก่ของเขาเพื่อรอวันประหารจากนั้นเขาก็หนีร่อนเร่ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่จนมาเป็นBuckethead แบบที่เรารู้จักในที่สุดและปูมหลังวัยเด็กในแบบที่สองของBuckethead ก็จะมีเท่านี้นั่นเองครับซึ่งหากเราลองเอาปูมหลังทั้งสองแบบระหว่างเรื่องแรกเมื่อต้นคลิปกับเรื่องเมื่อสักครู่นี้มาเทียบกันดูก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องราวบางมุมที่ค่อนข้างจะหักล้างกันเองอยู่หลายอย่างดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือในระหว่างสองเรื่องราวนี้บางทีผู้ฟังก็คงต้องเลือกที่จะเชื่อเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นโดยปูมหลังแบบแรกมันคือข้อมูลที่สามารถพบได้มากมายทั่วไปในด็อกคิวเมนทารีของBuckethead ตามอินเทอร์เน็ตและอีกหลายช่องทางส่วนปูมหลังแบบที่2ที่เราได้เล่าไปเมื่อสักครู่มันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะหาเจอได้น้อยกว่าแบบแรกเพียงแต่ว่ามันมักจะถูกจั่วหัวไว้ด้วยคำว่านี่คือข้อมูลอย่างเป็นทางการของBuckethead และยังมีเหตุผลสำคัญอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ปูมหลังแบบที่2นี้ดูมีน้ำหนักจนทำให้เราต้องหยิบมาพูดอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องราวในลักษณะทำนองนี้มันก็ได้มีการถูกเล่าไว้อยู่ในรูปแบบของเนื้อเพลงซึ่งมันคือเพลงที่มีชื่อว่า The Ballad of Buckethead และใช่มันคือเพลงของ Buckethead นั่นเองเพียงแต่ว่ามันถูกขับร้องออกมาโดย Les Claypool เพื่อนสีของเขาคนเก่าคนเดิมซึ่งถ้าใครสนใจก็รบกวนให้ลองไปแปลเล่นกันดูเองก็แล้วกันนะครับถ้าพูดต่อเรากลัวว่าคลิปจะยืดเยื้อเกินไปแต่จะอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับปูมหลังที่มาของBuckethead ทั้งหลายนั้นสิ่งที่เรารู้หรือได้รับสารมาแล้วก็พล่ามออกไปนั้น
มันก็ล้วนเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครยืนยันได้ 100% ว่านั้นเป็นแค่โคมลอยเป็นเรื่องจริงหรือแม้แต่ข้อมูลที่มาจากปากของเจ้าตัวเองอย่างเช่นเรื่องราวในบทเพลง The Ballad of Buckethead ใครเล่าจะรู้ว่านั้นอาจเป็นแค่การสับขาหลอกให้เราหลงคิดกันไปอีกทางก็เป็นได้เพราะแน่นอนว่าความต้องการของบักเก็ตเฮดนั่นก็คือความไม่ต้องการที่จะให้ใครรับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งบุคคลใต้หน้ากากนั้นรู้ดีที่สุดเช่นนั้นแล้วก็คงต้องยืมคำคมยอดฮิตจากหน้าเฟซวัยรุ่นสร้างตัวทั้งหลายมาใช้สำหรับปิดคลิปนี้ถือเป็นการพูดแทนพี่หัวถังของเราก็น่าจะเป็นการเหมาะนั่นคือคำที่ว่ารู้จักผมเท่าที่ผมอยากให้คุณรู้จักก็พอสำหรับวันนี้ก็เอาเป็นว่าไว้พบกันใหม่แล้วเจอกัน Do not forget our legends